สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับวันนี้รายการบ้านธรรมะมีข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานเผยแพร่พระธรรมของมูลนิธิครับที่ได้รับเชิญไปสนทนาธรรมณกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับในวันอังคารที่3ตุลาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมนเขตประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบปีที่21เพื่อเป็นเกียรติและขอบคุณในการสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอดครับส่วนบรรยากาศในการรับมอบรางวัลในวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะ 1. อาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตเกิดเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2469จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันท่านอายุ97ปีค่ะท่านมีผลงานเผยแพร่พระธรรมมากมายในสถานที่หลายแห่งอาทิสภาวัฒนธรรมแห่งชาติวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดบวรนิเวศวิหารและมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและท่านได้กรุณาบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในหัวข้อชาวพุทธกับการละทุจริตการรู้จักปัญญาและสิ่งที่มีจริงละความไม่รู้และการอบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรุ่นที่22ในหัวข้อหลักธรรมภิบาลในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างดียิ่งค่ะหลายท่านเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าการสนทนาธรรมที่ DSI นั้นจะเป็นอย่างไรมีเนื้อหาอะไรบ้างในโอกาสนี้นะครับรายการบ้านธรรมะขอนำเนื้อหาบางส่วนจากการสนทนาธรรมที่ DSI นะครับในวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในหัวข้อหลักธรรมาภิบาลไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังคำนะคะซึ่งต่างจากที่เราได้ฟังมาแล้วเราฟังคำของคนมากมายไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามแต่นะคะแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังน่าคิดใช่ไหมคะเราฟังคำของใครมากมายแล้วก็เข้าใจตามเขาหมดเลยไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่ว่าเราเคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถามง่ายๆธรรมดานะคะให้ไตร่ตรองเพราะเหตุว่าได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้หมายความว่าอะไรฮะเจ้าทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่ทรงใช้คำว่าตรัสรู้หมายความว่าไม่ใช่รู้อย่างคนธรรมดารู้แต่รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องลึกซึ้งต้องเป็นสิ่งซึ่งจริงถึงที่สุดไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เลยค่ะเราได้ยินบ้างบางคำเข้าใจความลึกซึ้งหรือเปล่าแล้วก็พูดตามใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราพูดคำว่าพระธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมธรรมะแต่พระองค์ตรัสว่าธรรมะกับเราพูดตามว่าธรรมะความเข้าใจเหมือนกันไหมคะแล้วอย่างนี้เราเข้าใจคำของพระองค์หรือเปล่าเพียงแต่ว่าพูดตามพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมให้คนอื่นได้เข้าใจถูกตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้แค่นี้ค่ะคิดยังไงคิดว่าเหมือนคนธรรมดาทั้งโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกหรือโลกไหนๆหรือในเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดนะคะในสากลจักรวาลเทพก็ต้องมาเฝ้าทูลถามปัญหาพรหมชั้นสูงกว่าเทพนะคะก็มาเฝ้าทูลถามปัญหาพระองค์เป็นใครที่เทพ
ก็ไม่สามารถที่จะรู้เท่าพรหมก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างพระองค์ได้แล้วเราชาวโลกมนุษย์อย่างนี้ค่ะสามารถที่จะเข้าถึงความหมายของแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าทุกคนนับถือพระพุทธศาสนารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินพระธรรมบ้างแล้วมีผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนนะคะบวชเป็นพระภิกษุที่จะศึกษาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติว่าถ้าศึกษาธรรมะในเพศของบรรพชิตต้องประพฤติตามเพศของบรรพชิตไม่ใช่เพศของคฤหัสถ์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราอาจจะไม่สนใจเลยคิดว่าเราเกิดมานะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุขตั้งแต่เด็กจนโตจนตายรู้อะไรบ้างหรือว่าแม้แต่คำว่าธรรมมาภิบาลปาละดำรงรักษาคุ้มครองอภิใหญ่ยิ่งนะคะไม่ใช่ธรรมดาเช่นธรรมะก็ยังมีคำว่าอภิธรรมะธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมมาภิบาลการที่จะคุ้มครองคุ้มครองอะไรคะเห็นไหมคะถ้าไม่คิดลองคิดคุ้มครองอะไรคะจะคุ้มครองกันใช่ไหมคะใช้คำนี้แล้วก็ธรรมมาภิบาลแต่จะคุ้มครองอะไรหาเจอไหมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งถ้าไม่สนใจเลยนะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กล่าวว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธต้องตรงใช่ไหมคะความจริงต้องจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะเราได้ยินจนชินหูแล้วก็มีคำตั้งหลายคำยุติธรรมธรรมาภิบาลเป็นต้นนะคะแต่ความจริงธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมคะธรรมะตอบได้ไหมเอ่ยลองคิดดูนะคะใครจะลองตอบไหมคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมหรือว่าอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในตู้ในสมุดเปิดมานั่นธรรมะหรือเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งนะคะจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้เลยค่ะคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงไหมถ้ามีคนถามว่าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ตอบกันว่าตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงธรรมะและเราก็ได้ฟังคำว่าธรรมะแต่รู้จักธรรมะไหมนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วมีผู้ที่ได้ฟังธรรมะสามารถที่จะเข้าใจความจริงรู้แจ้งไม่ใช่ธรรมดานะคะรู้แจ้งคือประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระองค์ทรงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถึงที่สุดโดยประการนั้นซึ่งเหลือเชื่อและก็ยากที่จะรู้ได้ว่าความจริงถึงที่สุดของธรรมะแต่ละหนึ่งธรรมะเนี่ยคืออะไรไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เลยนะคะแต่ต้องเริ่มฟังแล้วก็เริ่มไตรตรองเพื่อความตรงที่จะเป็นชาวพุทธชาวที่พุทธะรู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เข้าใจความจริงเมื่อกี้นี้ถามอย่างหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมก็ไม่มีใครตอบนะคะตอนนี้ขอถามใหม่ค่ะเดี๋ยวนี้จริงไหมแค่นี้ค่ะมีใครจะตอบบ้างไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกคนอยู่ที่นี่กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังฟังกำลังคิดเดี๋ยวนี้จริงไหมจริงเพราะมีจริงๆใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้แยกออกเป็นแต่ละหนึ่งจริงเห็นจริงเห็นได้ยินได้ไหมคะเห็นเนี่ยที่กำลังเห็นเนี่ยได้ยินได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ได้ยินแน่นอนในขณะที่เห็นต้องมีสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าไม่กระทบตานะคะเทวาหรือพรหมก็ไม่สามารถที่จะบันดาลให้มีการเห็นเกิดขึ้นได้เลยนี่คือธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะสอดคล้องกับทุกครั้งที่พระองค์ได้ตรัสทั้งสามปิฎก
รรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นมีคำว่าถ้าไปฟังงานศพก็อาจจะเคยได้ยินนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะสนใจจำหรือเปล่าสัพเพเรารู้หมายความอะไรสังขาราอนิจจาเราใช้คำนี้บ่อยมากค่ะอนิจจังอนิจจาอะไรก็หมดไปสิ้นไปแตกไปทำลายไปไม่เที่ยงไม่คงอยู่ก็เป็นอนิจจังนะคะเพราะฉะนั้นสัพเพหมายความอะไรคะสัพเพสังขาราอนิจจารู้คำว่าอนิจจารู้คำว่าสัพเพแล้วสังขาราคืออะไรเห็นไหมคะแล้วนี่หรือที่เรารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งเป็นคำธรรมดามากทุกคนชินหูแต่ลืมคิดไตร่ตรองว่าผู้ที่ตรัสคำนี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครจะเข้าใจคำว่าสัพเพสังขาราอย่างที่พระองค์ตรัสไหมเพราะเราได้ยินคำว่าสัพเพหรือสัพพะหมายความว่าทั้งหมดสังขาระหรือสังขารนะคะต่างคนก็ต่างแปลไปนี่ที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเป็นสังขารร่างกายหรือเปล่าคะเท่าที่คิดเท่าที่ฟังแต่ว่าสังขาระมีความหมายมากกว่านั้นอีกนะคะสิ่งที่มีการปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดตามลำพังไม่ได้ค่ะแต่ต้องมีสิ่งที่อาศัยกันปรุงแต่งกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีใครคิดบ้างไหมคะว่าถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่ถึงมีตาไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่หนึ่งขณะเห็นเนี่ยค่ะสังขารอาศัยตาและสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้เห็นแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเห็นเนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมด้วยความเคารพสูงสุดในความลึกซึ้งไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะกล่าวว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงไหมไม่ใช่ชื่อนะคะแต่ต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มั่นคงต่อสัจจะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ใครคิดจะเปลี่ยนความจริงบ้างคะเปลี่ยนได้หรือในเมื่อความจริงเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเปลี่ยนซะไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นได้ยินได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยทำให้เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งนะคะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ตาเห็นไหมคะตาเห็นไหมตาเห็นเลยค่ะตาเห็นไหมคะคะเห็นไหมคะตาตาเห็นกันทั้งนั้นเลยเลยค่ะตาไม่เห็นค่ะตาเห็นอะไรไม่ได้เลยมีแต่ตาก็เห็นสิคะถ้าตาเห็นแต่ตาเป็นรูปใช้คำว่ารูปซึ่งเราชินหูมากนะคะและเราก็ใช้บ่อยๆรูปธรรมนามธรรมใช้ทั้งสองคำเลยใช้คำว่าธรรมะแต่ยังไม่ชัดเจนว่าธรรมะหมายความถึงอะไรความจริงถึงที่สุดของธรรมะคืออะไรและยังใช้คำว่านามธรรมแล้วก็ยังใช้รูปธรรมตามความที่ได้ยินได้ฟังแต่ไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่เป็นคำที่ทุกคนได้ยินนะคะรีบใช้ตามเลยแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงถึงที่สุดไหมว่าเมื่อกี้นี้ที่ตอบว่าตาเห็นเนี่ยนะคะตอนนี้รู้แล้วตาไม่เห็นค่ะตาเป็นรูปชนิดหนึ่งไม่ใช่ตาขาวตาดำทั้งหมดรูปนี้ใครก็ไม่เห็นค่อยๆฟังนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงความละเอียดอย่างยิ่งของสิ่งที่มีจนกระทั่งสามารถเข้าถึงความหมายว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาแค่ไม่กี่คำใช่ไหมคะแต่เราต้องเข้าใจให้ตรงให้ถูกไม่ทราบเพียงเท่านี้ค่ะมีความสงสัยไหมคะต้องชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นแม้แต่คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นตาไม่เห็นตาเป็นรูปที่อยู่กลางตา
าขาวแต่ดำไม่สามารถจะกระทบกับรูปที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้แต่มีรูปพิเศษนะคะรูปหนึ่งที่ตรงกลางตาถ้าอยู่ข้างหลังก็ยังมีตาขาวตาดำใช่ไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นตาขาวตาดำเนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่าแต่ต้องมีรูปที่กระทบตาและขณะนี้นะคะเห็นต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นแน่นอนกำลังปรากฏให้เห็นจะกล่าวว่าไม่เห็นได้ไหมคะต้องตรงค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเห็นหรือเปล่าคือจริงๆด้อยปัญญามากเลยค่ะฟังแล้วพยายามจะคิดตามค่ะถูกต้องค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้ามีสิ่งกระทบตาตาตัวเดียวจะไม่เห็นตาอย่างเดียวจะไม่เห็นตาถ้ามีปัจจัยมากระทบจึงจะมองเห็นมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เท่านั้นที่กระทบตาได้อย่างเดียวเสียงกระทบตาไม่ได้แข็งกระทบตาไม่ได้ค่ะให้พี่เขาลองตอบดูเนาะว่าเข้าใจแบบจบไหมอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่าถ้าทุกคำไม่กระจ่างตั้งแต่ต้นจะไม่สามารถเข้าใจสักคำเดียวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกต้องค่ะเข้าใจตรงกันค่ะคือตาเนี่ยเป็นรูปจะไม่เห็นแต่ถ้ามีสิ่งที่มีปัจจัยมากระทบก็จะเห็นค่ะค่ะตอนนี้ก็มีคำว่าจิตและจิตคืออะไรคะจิตคืออะไรค่ะแต่ละคำเนี่ยเรารีบร้อนไม่ได้เลยค่ะเพราะเราเคยได้ยินมากนานมาแล้วแต่ละคำแต่ไม่ได้เข้าใจถึงความจริงที่สุดที่เปลี่ยนไม่ได้ของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฟังทุกคำนะคะไม่ใช่ให้เชื่อแต่สิ่งนั้นกำลังมีดูสิว่าตรงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าตรงก็คือพูดจริงตามีจริงๆสิ่งที่อยู่ข้างหลังกระทบตาไม่ได้แน่ไปเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกระทบตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาเนี่ยเห็นหรือไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาไม่ใช่เห็นนะคะสิ่งที่กระทบตาเห็นอะไรหรือเปล่าสิ่งที่กระทบตาเห็นค่ะโอ้แล้วยังไงคะตอนนี้สิ่งที่กระทบตาเห็นนี่ก็กระทบตาเห็นไหมป้ายนี่เห็นอะไรเปล่าป้ายกระทบตาใช่ไหมคะดอกไม้ก็กระทบตามากระทบตาไม่เห็นค่ะสิ่งที่กระทบตาไม่เห็นอะไรใช่ค่ะแต่เห็นกำลังรู้สิ่งที่กระทบว่าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นเกิดมาลืมตาก็เห็นละแต่ไม่รู้อะไรถูกต้องไหมคะแล้วก็ไม่รู้อะไรไปเรื่อยๆจนตายใช่ไหมหรือรู้ว่านะคะเห็นมีจริงๆเห็นทุกวันที่ลืมตากำลังพูดอย่างนี้นะคะก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆกำลังคิดสารพัดก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆเสียงก็ปรากฏแต่ก็เห็นก็ยังอยู่เรื่อยๆนี่อะไรกันอะไรจริงและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรคนอื่นกล่าวยังไงคะนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดไม่มีใครที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นนะคะเราเคยได้ยินคำว่าธาตุธาตุหมายความว่าอะไรคะตามที่ได้เคยฟังแล้วธาตุมีธาตุอะไรบ้างคะดินน้ำลมไฟธาตุดินมีใช่ไหมคะธาตุดินคืออะไรคงต้องฟังพระอาจารย์ละค่ะค่ะเดี๋ยวนี้มีดินไหมคะมีธาตุดินไหมดีป่ะเดี๋ยวนี้มีธาตุดินไหมคะเห็นไหมคะธาตุดินไปอยู่ไหนเนี่ยมีแต่ชื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ธาตุดินนะคะไม่ได้หมายความว่าดินที่เราปลูกต้นไม้แต่หมายความถึงลักษณะที่แข็งหรืออ่อนมีจริงๆเป็นธาตุเพราะมีจริงเป็นธาตุเพราะใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะที่อ่อนแข็งให้เป็นกลิ่นให้เป็นรสไม่ได้เกิดเมื่อไหร่ธาตุนั้นก็ต้องเป็นแข็งอย่างเดียวธาตุดินอยู่ไหนบ้างคะเวลานี้จับแล้วแข็งใช่ไหมคะ
แล้วที่ตัวมีดินไหมมีธาตุดินไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะทั้งหมดสิ่งที่มีจริงมีจริงค่ะและความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้มีลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นจึงใช้คำว่าธาตุเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าโลกไหนมีธาตุหรือสิ่งที่มีจริงสองอย่างที่แตกต่างกันโดยประเภทใหญ่ๆนะคะแต่ความจริงแตกต่างกันมากละเอียดอย่างยิ่งแต่โดยประเภทใหญ่ๆก็คือว่ามีธาตุซึ่งมีลักษณะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งรู้อะไรไหมกลิ่นรู้อะไรไหมรสรู้อะไรไหมมีจริงๆไหมคะมีจริงก็เป็นธาตุแต่เมื่อเป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้ได้จึงเป็นรูปธาตุภาษาบาลีก็คือรูปะกับธาตุก็เป็นรูปธาตุแต่คนไทยก็เรียกสั้นๆตัดออกหมดก็เหลือรูปธาตุอยู่ไหนบ้างคะเดี๋ยวนี้มีไหมข้อสำคัญนะคะเวลาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นกำลังมีจริงๆให้รู้ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยมีธาตุดินไหมคะคะที่ตัวมีธาตุดินไหมคะเมื่อกี้นี้เราทราบว่าสิ่งที่แข็งมีจริงเปลี่ยนแข็งไม่ได้เลยเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วเป็นธาตุที่เกิดขึ้นปรากฏซึ่งเรายังไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าธาตุนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดของทุกคำที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้โดยประจักษ์แจ้งเพราะขณะนี้นะคะเรากำลังเริ่มฟังและเริ่มเข้าใจธรรมะที่เราจะใช้คำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าคุ้มครองอะไรรักษาอะไรอย่างไรใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดเองแต่เป็นเรื่องที่เราเริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครรู้จักแล้วตรงนะคะตรงนี่ค่ะคือสัจจะบารมีถ้าไม่มีความตรงต่อความจริงจะรู้ความจริงขณะนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจริงไหมไม่ใช่ตามง่ายๆนะคะแต่ต้องเข้าใจก่อนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะจริงๆให้รู้ว่ามีจริงแข็งเป็นธรรมะเพราะมีแข็งจริงๆและแข็งเป็นรูปธาตุเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ถูกต้องไหมคะหรือเราก็พูดมาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพูดมาตลอดแต่ไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะหรือธาตุเราเข้าใจหรือเปล่าและเราคิดเองได้ไหมจะคุ้มครองรักษาละแต่ยังไม่รู้จักธรรมะแล้วจะคุ้มครองรักษาอะไรต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งค่ะและไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดนะคะปัญหาของโลกปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใครคิดจะแก้ปัญหานั้นได้ถ้าไม่รู้จักปัญหาจริงๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงประจักษ์แจ้งความจริงทั้งหมดไม่มีอะไรเลยนี่เพียงแค่สองสามคำใช่ไหมคะเห็นแล้วก็ธาตุแข็งเท่านั้นแหละแต่45พรรษาไม่ได้ตรัสเฉพาะเท่านี้ขอเรียนถามว่าน่าสนใจไหมคะหรือว่ารู้จักแล้วธรรมาภิบาลแต่ธรรมะคืออะไรไม่รู้ตรงไหมและมีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะค่ะเพราะมีการศึกษาและก็สนทนาเพื่อที่จะให้ไตรตรองเป็นความเข้าใจของแต่ละคนเองที่จะไม่ข้ามเลยสักคำซึ่งเคยคิดเองทั้งหมดแม้แต่คำว่าธรรมะแม้แต่คำว่าธาตุแม้แต่คำว่ารูปธาตุมีนามธาตุไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะนามธรรมนามธาตุ
แล้วคืออะไรเห็นไหมคะพอไม่แค่นั้นน่ะพอได้ยินก็พูดตามแต่ต้องรู้ความจริงทุกคำเพราะเป็นความจริงทุกคำไม่ใช่เฉพาะคำนะคะแต่ทุกคำเนี่ยที่ทรงแสดงบ่งถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าไม่น่าสนใจนะคะตลอดชีวิตจะไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญนะคะถ้ามีคำถามเพราะตอนนี้เรามีคำว่าธรรมะและมีคำว่าธาตุและมีคำว่ารูปธาตุและนามธาตุคือธาตุรู้ค่ะจึงใช้คำว่านามะธาตุรู้เห็นรู้อะไรหรือเปล่าคะค่ะแค่เนี้ยเห็นไหมคะถ้าไม่คิดตอบได้ไหมเห็นเดี๋ยวนี้มีเห็นค่ะถามว่าเห็นรู้อะไรหรือเปล่าน ี่เป็นการสนทนาเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อผ่านไปแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หมายความว่าถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จะรู้อะไรคะตลอดชีวิตทุกขณะมีสิ่งที่มีจริงและถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงทุกขณะตลอดชีวิตจะรู้อะไรตอบได้ไหมคะเราจะเห็นนะครับว่าท่านอาจารย์สุจินต์ได้นำความจริงซึ่งพวกเรามีกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละนะครับแต่ว่าเราไม่รู้นะในขณะที่เรามีอาชีพค้นหาความจริงนะเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ความจริงที่มีอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คุ้นเคยอยู่แต่ตอบยากเนี่ยแม้เพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังคำจริงเหล่านี้มาก่อนเลยทั้งที่เราก็เป็นชาวพุทธนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อเราไม่รู้ความจริงแล้วเราจะรู้หรือครับว่าความดีเนี่ยนะฮะธรรมะที่เขาแปลกันเนี่ยว่าเป็นความดีธรรมาภิบาลคือการปกครองที่ดีเนี่ยแล้วมันดีอย่างไรนะมันก็จะเป็นเพียงแค่ความดีที่เราคิดเขาคิดทุกคนคิดนะคิดไปคิดมาก็กลายเป็นคนละดีนะแล้วในที่สุดก็ตีกันก็ไม่ดีนะครับก็ในโอกาสนี้ก็จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อนบช่วยให้ความเข้าใจกับผู้ฟังเพิ่มขึ้นครับกำลังพบกับสิ่งที่ละเอียดที่สุดที่ลึกซึ้งที่สุดที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ผิวเผินเหมือนกับว่ารู้นะครับเพราะไม่เข้าใจความจริงจะมีธรรมะเนี่ยอภิบาลได้ไหมเพราะนะคำนี้แม้ว่าจะไม่ตรงเป๊ะในพระไตรปิฎกนะฮะแต่ว่าอภิบาลเนี่ยก็คือปกครองดูแลรักษาอย่างยิ่งเลยนะครับด้วยธรรมะแต่น่าสะกิดใจแล้วถ้าใจก็ให้สิ่งที่เป็นสาระที่สุดคือถ้าไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเหมือนท่านสมบูรณ์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราเข้าใจธรรมะกันเนี่ยไปคนละอย่างแต่เราไปใช้คำว่าธรรมะซึ่งเป็นคำจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่ใช่คำที่เราจะมาพูดกันเฉยๆอย่างนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับก็เกิดความไม่รู้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความล่มสลายเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยทุจริตทุกวงการอะไรต่างๆแล้วเราก็พยายามทุกคนเป็นคนดีนะเราเหมือนเอาผลไปบอกเขาอย่างเงี้ยแต่เหตุที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาล่ะเหตุที่จะทำให้คนเสมอภาคกันคืออะไรดีทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีกำกับไว้ด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ยต้องมีความตระหนักนะถ้าไม่ตระหนักเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเป็นไปตามธรรมาภิบาลทั้ง10ข้อหรือ6ก็แล้วแต่ทฤษฎี6ก็มี10ก็มีใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะแม้เราจะบอกทุกคนต้องตระหนักแล้วถ้ามีคนย้อนถามว่าและอะไรทำให้เกิดความตระหนักที่จะเป็นคนดีอะไรที่จะตระหนักให้มีศีลธรรมจริยธรรมอะไรลอยแล้วตอนนี้เพราะไม่ได้เข้าใจความจริงนะครับซึ่งผู้ที่รู้ความจริงจริงๆเนี่ยมีแล้วเราก็เกิดมาในยุคที่ทันแต่ว่าลึกซึ้งเหลือเกินอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยใช่ไหมครับเราคิดว่าธรรมะคืออะไรและธรรมะจริงๆเนี่ยคืออะไรถ้าผิดตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมาภิบาลเนี่ยธรรมะที่จะอภิบาลจริงๆก็คือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงแสดงไว้ว่าปัญญานำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงามถ้าหากว่าจิตของแต่ละท่านนะครับมีความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จิตยังเห็นเนี่ยเห็นเพียงที่จะรู้สิ่งที่กระทบตาแต่เห็นเนี่ยไม่ได้เข้าใจถูกแม้หลับตาแต่ฟังเข้าใจไม่ต้องเห็นก็เข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นเข้าใจก็ไม่ใช่เห็นนี่ลึกซึ้งมากแต่ผมพยายามพูดเป็นภาษาไทยเพราะนั้นเมื่อสภาพที่เข้าใจถูกถ้าเข้าใจถูกว่าตั้งแต่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะที่ดีก็มีธรรมะที่ไม่ดีก็มีเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นมีจริงเนี่ยมีทั้งสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นกุศลความเมตตาความเสมอภาคในอะไรนะ10อย่างในเนี้ยทั้งนั้นแหละยกมาใช่มั้ยความเสมอภาคกันนะเป็นผู้ที่มีตนเสมอกับผู้อื่นนะฮะเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะเป็นผู้ที่รับฟังผู้อื่นนะนี่ก็อยู่ใน10ข้อเนี่ยแหละธรรมาภิบาลเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่มีความเข้าใจถูกความเข้าใจถูกนะครับอภิบาลนะอภิบาลอะไรก่อนรู้ไหมครับยังไม่ต้องอภิบาลคนอื่นขณะที่ความเข้าใจถูกแล้วนำไปสู่ความดีต่างๆถ้าเราเข้าใจถูกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งใดมีโทษสิ่งใดไม่มีโทษเนี่ยก็จะเห็นประโยชน์ของการที่จะสะสมอบรมเจริญสิ่งที่ดีงามใช่ไหมครับแล้วก็ละคลายสิ่งที่ไม่ดีงามถ้าเด็กๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเศษกระเบื้องแตกๆเนี่ยคมขนาดไหนเขาก็หยิบเข้าปากเวิร์กไม่หมดใช่ไหมครับผู้ใหญ่ที่กรุณาก็เอาออกให้จนกว่าเด็กนั้นจะโตรู้ความนะครับที่จะไม่หยิบเศษแก้วกระเบื้องที่คมอย่างนั้นน่ะเข้าปากเด็กคนนั้นไม่ใช่ใครพวกเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจความจริงเราหยิบสิ่งที่เป็นโทษมีคนเสนอให้ผลประโยชน์ท่านแล้วท่านช่วยอะไรเขาหน่อยในทางไม่ถูกต้องนั่นแหละหยิบเศษกระเบื้องเข้าแล้วนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีงามมีจริงไหมฮะสภาพที่ไม่ดีเช่นความโลภมีจริงเป็นธรรมะไหมฮะเป็นธรรมะส่วนความดีงามนะฮะมีความช่วยเหลือแบ่งปันนะฮะแล้วก็ที่เราพูดว่ามีความเข้าใจถูกเป็นธรรมะไหมครับก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ดีงามไปงานศพท่านต้องได้ยินแน่ละท่านก็จะสวดกุศลธรรมะกุศลธรรมะเคยได้ยินไหมฮะนั่นคือคำจริงจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลความดีทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เรานะความดีทุกอย่างก็เป็นธรรมะเป็นความดีแล้วก็ธรรมะที่ไม่ดีอกุศลธรรมะความโกรธความโลภความริษยาตัวปัญหาในสังคมทั้งนั้นเลยหน่วยงานความสำคัญตนถ้าไม่ใช่เราทำเนี่ยไม่ดีหรอกแต่ถ้าเราทำเนี่ยทุกอย่างดีไปหมดใช่ไหมฮะไม่มีความตรงเพราะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เป็นกุศลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีหรือข้อที่3เราไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเราได้ยินแต่เราไม่ค่อยคิดถึงเลยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะในข้อ3นี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยผมเปลี่ยนเรียกพระนามพระองค์เป็นพระผู้มีพระภาคภาคะภควาคือพระผู้ทรงจำแนกทรงจำแนกธรรมะเนี่ยหลากหลายนัยยะนัยยะหนึ่งที่เราฟังก็คือเป็น3ธรรมะที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีและอัพยากตาธรรมะเนี่ยก็คืออัพยากรคือบอกไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้บอกไม่ได้หรือพูดโดยสาระก็คือไม่เป็นทั้งกุศลหรืออกุศลแต่มีจริงๆตอนนี้อากาศตรงนี้รู้สึกเป็นไงที่กระทบเป็นไงครับเย็นไหมเย็นมีจริงๆไหมแข็งมีจริงๆไหมฮะเนี่ยแข็งเนี่ยมีจริงๆเย็นเนี่ยมีจริงใช่ไหมฮะเป็นธรรมะไหมครับเพราะมีจริงร้อนเย็นมีจริงๆให้เราไม่ต้องเรียกชื่อก็มีใช่ไหมฮะเพราะนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏทางกายเป็นต้นหรือสีที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีสิ่งที่กระทบและปรากฏทางตามีจริงๆเสียงที่ปรากฏทางหูมีจริงๆสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีจริงๆใส่ชื่อภาษาบาลีคือดัมมะใช่ไหมครับภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ว่า
เขารู้อะไรไหมตัวสีสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นสภาพที่มีจริงแต่เขาไม่ได้เป็นสภาพที่รู้อะไรนั่นคือธรรมะที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลคืออัพยากตาธรรมะแต่พระองค์มาแจกแจงทำไมแจกแจงเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างที่ไม่ใช่เราเป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างที่ไม่ใช่เราไม่ทราบว่าแท็บเล็ตข้างหน้าเนี่ยของใครฮะของเราของเรานะฮะของเราเพราะฉะนั้นเพราะมีเรามีของเราการยึดว่ามีเรามีของเราเพราะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วกระทบไปเนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยเราคิดนะแต่จริงๆนะมีแข็งใช่ไหมครับหรือถ้ามีเสียงโทรศัพท์นี่มีแข็งบ้างมีเสียงบ้างเรารวมๆเราเรียกว่าโทรศัพท์เพราะฉะนั้นโทรศัพท์จริงหรือตอนเสียงปรากฏเสียงจริงหรือตอนแข็งปรากฏแข็งจริงต้องเป็นธรรมะแต่ละอย่างจริงๆแล้วไม่มีแท็บเล็ตเพราะมีสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างถ้าไม่มีแข็งเลยนะไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับไม่มีธาตุแต่ละอย่างเลยเนี่ยจะสมมุติกันไหมว่าอันนี้เป็นอันนี้แล้วคุณภาพเขาต่างกันเพราะว่าเขามีลักษณะความเป็นไปของรูปที่ต่างกันใช่ไหมฮะเราจะไปเอามือถือมาทำงานอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับโน้ตบุ๊กแตกต่างกับอะไรเพราะเป็นรูปคือเป็นธรรมะที่เป็นธาตุที่หลากหลายมากเลยต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะไม่ตรงกันเสร็จเลยแต่เราเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรที่ดีๆแล้วอยู่ตรงไหนแล้วเราเอาผลมาตั้งแล้วให้ทุกคนเนี่ยทำให้ได้ผลนั้นคุณต้องเป็นคนดีคุณต้องมีศีลธรรมมีจริยธรรมแต่อะไรล่ะครับคำตอบมีธรรมะอย่างหนึ่งธรรมะนั้นต้องไม่ใช่อกุศลธรรมะเพราะอกุศลเนี่ยจะทำให้อภิบาลไม่ได้พินาศก็เพราะอกุศลส่วนอัพยากตธรรมเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องกล่าวถึงแหละใช่ไหมฮะอันนี้ผมแค่นิดเดียวยกตัวอย่างก็ไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าธรรมะที่ดีก็คือธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเป็นเบื้องต้นเนี่ยแล้วในบรรดาธรรมะที่ดีทั้งหลายเนี่ยฮะปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกเนี่ยประเสริฐสุดตั้งแต่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามไม่เห็นอริยธรรมเนี่ยทุมเมธานังมนุษย์สานังอริยธรรมังอัปปัสสตังไพเราะไหมครับงดงามไหมครับเราไม่รู้สึกว่าเหมือนเราถูกว่าใช่ไหมครับแต่เรากำลังรู้สึกว่ามีผู้ที่มาจุดความสว่างให้เราแล้วว่าเราเนี่ยแท้ที่จริงก่อนที่จะได้ยินวันนี้เราก็คือผู้ที่มีปัญญาสามเพราะไม่รู้ในสิ่งซึ่งผู้รู้ท่านรู้แล้วทำไมเราไม่รู้ล่ะใช่ไหมเราเพิกเฉยหรือเรามัวไปรู้อะไรเรามัวไปค้นหาความจริงอะไรทั้งที่ความจริงเหล่านี้เป็นความจริงที่มีจริงๆแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นพอเราได้ฟังอย่างเงี้ยปัญญาเราก็เริ่มทำไมครับเริ่มเป็นปัญญางามที่กำลังเริ่มเพาะขึ้นละวันนี้นะครับแล้วปัญญาสามก็จะค่อยๆหมดไปในความละเอียดเรื่องนี้ครับจะต้องขอกราบท่านอาจารย์สุจินทร์ให้ความอนุเคราะห์เพิ่มเติมแก่ผู้เข้ารับการอบรมครับค่ะไม่ทราบฟังแล้วมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะหรือชัดเจนชัดเจนไหมคะหรือสงสัยคำว่าธรรมะคำเดียวก่อนมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรสงสัยในคำนี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆฟังนะคะค่อยๆพิจารณาเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆค่ะถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงจะไปพูดทำไมเสียเวลามากไม่มีจริงๆแต่นี่มีจริงแล้วเรารู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแค่ไหนเห็นไหมคะและมีใครที่รู้กว่านี้ไหมรู้จนกระทั่งทุกอย่างที่ได้ทรงแสดงนะคะมีให้รู้แต่ลึกซึ้งมากต้องไม่ลืมว่าธรรมะลึกซึ้งใครเป็นคนพูดคำนี้คะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจสี่พระองค์ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะที่เราได้ยินเนี่ยลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แต่ก็สามารถเข้าใจได้จริงไหม
มีสิ่งต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดเลยนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างทุกอย่างแล้วหายไปในหมดเมื่อวานนี้ไม่มีเรื่องที่เคยเห็นจำได้ขณะนั้นแล้วก็ลืมใช่ไหมเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างคะตั้งแต่เช้าเมื่อกี้นี่รับประทานอะไรบ้างเมื่อกี้นี่เองตอนเที่ยงเห็นไหมคะกำลังรับประทานจำเสร็จแล้วก็ลืมเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าตลอดชีวิตเนี่ยเกิดมานี่นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่กลับมาอีกเลยคือเราจะต้องค่อยๆเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะมิฉะนั้นเราก็เพลินมากไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้นะคะในสังสารวัฏแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงอริยสัจธรรมที่หนึ่งทุกขะอริยสัจคำว่าทุกข์เนี่ยค่ะไม่ใช่มีเฉพาะอย่างที่เรารู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจมีเรื่องเดือดร้อนอย่างที่เรากำลังคิดว่าจะเป็นธรรมาภิบาลกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องสิ่งที่เราไม่พอใจแต่ไม่ใช่อริยสัจธรรมเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับโดยไม่มีใครรู้เลยนี่เป็นอริยสัจธรรมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับทั้งนั้นแต่ไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีกว่าจะรู้ความจริงนะคะซึ่งใครจะคิดอย่างพระโพธิสัตว์สิ่งนี้มีจริงๆและความจริงของสิ่งนี้คืออะไรแน่เดี๋ยวเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็ชอบแล้วก็โกรธสารพัดทุกอย่างแล้วทั้งหมดไปไหนแต่ละหนึ่งขณะไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะประมาทไม่ได้เลยว่าเราจะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงอธิษฐานะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะได้อะไรเราก็ไปนั่งขออธิษฐานว่ามั่นคงอยากได้เหลือเกินนะคะแต่ความจริงมีความมั่นคงที่จะรู้ความจริงมีบ้างไหมคะเดี๋ยวนี้ขณะนี้จริงและความจริงก็คือว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้ขณะที่เห็นจะไม่มีเสียงปรากฏเลยหมายความว่าไม่ได้ยินขณะที่เสียงปรากฏจริงๆนะคะเป็นคนที่ตรงต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาคนละขณะเรามีนาทีใช่ไหมคะแล้วก็เสี้ยววินาทีนี่เร็วยิ่งกว่าเสี้ยววินาทีแค่ไหนเพราะอะไรคะหลับตาหายไปหมดเลยไปไหนกันนะไม่มีอะไรปรากฏเลยลืมตาเต็มหมดเลยทั้งห้องไม่ใช่แต่คนโต๊ะเก้าอี้แสงไฟเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาได้ยังไงทันทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของหนึ่งขณะแม้แต่ขณะนี้นะคะมีเห็นแต่มีใครคิดบ้างว่าก่อนเห็นอย่าลืมนะคะทุกคำต้องฟังละเอียดก่อนเห็นก่อนเห็นมีเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีท่านผู้หนึ่งก็สายหน้าไม่มีจริงจะชื่อว่าก่อนเห็นตอนหลับไม่เห็นตอนตื่นนะคะเหมือนเห็นทันทีแต่ยิ่งกว่าเสี้ยววินาทีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือก่อนเห็นต้องมีจิตแน่ตั้งแต่เกิดต้องมีธาตุรู้มิฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นหนอนนะคะเป็นแมลงหรือเป็นนกหรือเป็นคนเป็นใครก็ตามแต่เพราะมีธาตุรู้ธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยค่ะจึงมีเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นรู้ลองคิดดูนะคะเราเห็นสิ่งต่างๆจำหมดเลยค่ะดอกไม้แต่ละดอกคนแต่ละคนแต่ธาตุรู้ที่กำลังเห็นถ้าไม่มีธาตุรู้เห็นสิ่งนี้ปรากฏไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายต้องมีธาตุรู้แต่นอนหลับสนิทมีธาตุรู้ไหมคะเอ๊ะยังไงกันคะไม่ใช่คนตายนะคะอย่าลืมเห็นไหมคิดไม่ละเอียดไม่ได้ต้องกว่าจะรู้อย่างมั่นคงว่าก่อนตายยังไม่ได้ตายเลยยังเป็นอยู่เนี่ยนะคะแต่ขณะนั้นเราเป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีเรา
สมบัติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไม่มีเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรปรากฏเลยนั่นคือขณะเกิดถูกไหมคะมีธาตุรู้แต่ว่าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเพราะตาก็ยังไม่มีเลยตอนที่เกิดในครรภ์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดามากนะคะแต่ว่าต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงซึ่งคิดเองไม่ได้เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงละเอียดยิ่งทุกขณะก่อนเห็นเป็นอะไรคะลองคิดตอนนี้ก็มีเรื่องต้องใจตรองนะคะตอนหลับสนิทนี่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นก่อนเห็นมีอะไรคะไม่ใช่คนตายเดี๋ยวนี้ค่ะก่อนเห็นมีธาตุรู้ไหมคะมีแต่ไม่เห็นเหมือนขณะเกิดหลับสนิทกับเกิดเนี่ยไม่ต่างกันเลยมีธาตุรู้นะคะแต่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นไม่ใช่เสียงโลกนี้ไม่ปรากฏกับขณะแรกของจิตที่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะใช้คำที่เราคุ้นหูนะคะจิตเป็นธาตุรู้แต่ว่าธาตุรู้ไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตค่ะโกรธก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาขยันก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาชอบก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงจะต้องเริ่มจากคำว่าธาตุรู้เป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ปรากฏเช่นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่มีธาตุรู้อย่างโต๊ะเนี่ยไม่มีธาตุรู้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ขณะนี้เห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นเป็นเราหรือเปล่านี่ค่ะค่อยๆคิดไปทีละคำทีละคำนะคะจนกระทั่งสามารถเข้าใจทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นเบื้องต้นจริงๆนะครับว่าธรรมะคืออะไรแล้วจะเข้าใจธรรมาภิบาลจริงๆได้อย่างไรครับที่สำคัญที่สุดนะครับอะไรเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องอภิบาลคุ้มครองรักษาจิตให้พ้นไปจากความไม่ดีตั้งอยู่ในคุณความดีเป็นความสุจริตเป็นธรรมะฝ่ายดีนะครับก็ต้องเป็นปัญญาตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างแน่นอนแต่ว่าปัญญารู้อะไรนี่ก็น่าสนใจมากนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจสามารถติดตามชมต่อได้ครับในสัปดาห์หน้าในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือพระพุทธศาสนาเถรวาทโดยอาจารย์จักรกฤตเจนเจษดาตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสนทนาที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ถูกต้องต้องเป็นประโยชน์นำมาซึ่งประโยชน์แต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องจะไม่นำมาซึ่งประโยชน์เลยมีแต่จะเป็นโทษเท่านั้นเหมือนง่ายนะครับแต่นี่คือความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมที่จะต้องศึกษาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆนะครับว่าอะไรเป็นประโยชน์และอะไรเป็นโทษจริงๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมธนากรนระวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับทั้งสรณังกัจฉา